คุยกับคุณถนอมศักดิ์สหรัชชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์สปริงจำกัดค่ะสวัสดีครับพี่หนอมคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแพนครับสวัสดีครับคุณบอยครับครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เรามีหยุดยาวด้วยนะครับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแนวโน้มสัปดาห์นี้น่าจะเป็นยังไงบ้างครับพี่หนอมผมว่าสัปดาห์นี้น่าจะออกข้างๆนะครับไซด์เวย์เหตุผลนะครับก็คือว่าหนึ่งหยุดยาวอย่างที่คุณบอยบอกอันที่สองคือตัวเลขสำคัญมันจะออกช่วงที่เราหยุดพอดี ใช่เลยนะครับโดยเฉพาะ GDP ของอเมริกากับตัวของผลประชุมเฟดครับมันจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับว่าทิศทางในตลาดจะเป็นยังไงส่วนอื่นๆครับก็จะมีตัวของ earning result ซึ่งมีของไทยแล้วก็กลุ่มเทคของอเมริกาก็ประกาศเยอะใน150กว่าบริษัทใน S&P ก็ประกาศด้วยแล้วก็มี GDP ของยุโรปอีกนะครับวันศุกร์นะเพราะนั้นถ้ามองในสัปดาห์นี้ผมว่าตัวเลขมันเยอะปกติถ้าตัวเลขมันเยอะแล้วไม่ค่อยชัดเจนน่ะคนจะเลือกออกด้านข้างคือถือหุ้นแล้วก็เวทแอนด์ซีมากกว่าแต่ประเด็นที่ผมจะเสริมรอบนี้ก็คือว่าในเชิงของภาพใหญ่นะครับเรามีมุมมองที่เป็นเชิงบวกมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าหุ้นจะลงมาซึ่งเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ว่าจะลงมาแถวประมาณก็คือ 1,500 เราบอกไว้ 1,497 จุดนะครับก็เราเชื่อว่าความเสี่ยงขาลงเริ่มที่จะมีจำกัดอัพไซด์จะมีสูงกว่าซึ่งอาจจะแตกต่างจากหลายคนที่บอกณปัจจุบันนะครับเหตุผลก็คือว่าถ้าเรามองในเชิงของมุมมองของ Fund Manager Survey ก่อนนะครับเรื่องกรกฎาคมเนี่ยปรากฏว่าเขาค่อนข้างระวังตัวมากถือเงินสดสูงสุดตั้งแต่ช่วงของปี01เลยครับถือหุ้นพวก Defensive พวกอะไรบ้างก็จะเป็นพวกของ Healthcare นะครับโรงไฟฟ้า Utility พวกนี้หรือว่ากลุ่มที่เป็นแบบรายได้แน่นอนถือไว้ค่อนข้างจะเยอะแสดงว่าเขามองไปแล้วล่วงหน้านะครับว่าเศรษฐกิจจะเกิดภาวะชะลอตัวถดถอยเพราะนั้นสัญญาที่เกิดขึ้นมาถามว่าเขาตกใจอะไรไหมก็คือส่วนใหญ่ก็ทำล่วงหน้ากันไปหมดแล้วแต่ว่าข่าวดีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือว่าหลังจาก GDP อเมริกาประกาศซึ่งผมว่าให้น้ำหนักเกิด technical recession สูงนะครับครับเพราะว่าตอนนี้ตัวของ GDP now ที่โดย Fed Atlanta เนี่ยให้ลบ 1.6 แล้วสถิติเขาย้อนหลังเนี่ยเขาไม่ค่อยผิดด้วยนะครับเพราะนั้นถ้ามองเนี่ยมันน่าจะเกิด technical recession ขณะที่ consensus อยู่ที่บวก 0.9% นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราเชื่อว่าความเสี่ยงของ technical recession เกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิด recession เกิดขึ้นอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งคือ Fed ผมเชื่อว่าในการประชุมรอบนี้ก็คงประมาณ75 basis point แต่ signal เนี่ยน่าจะอยู่ที่หลังจากประชุมมากกว่าครับนะเพราะว่าถ้าสมมติว่า Fed มีหน้าที่2 อย่างนะครับรักษาเสถียรภาพหรือว่าจะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับ growthตอนที่ผ่านมาเน้นแต่โกลด์นะครับเสถียรภาพไม่ได้มองเงินเฟ้อก็เลยพุ่งแล้วก็พอต้นปีก็เปลี่ยนใหม่ก็มานั่งด้านเสถียรภาพอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้เงินเฟ้อเริ่มมีโทษครับตัวของ recession เริ่มจะมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการบาลานซ์ของเฟดก็คือต้องมาส่งสัญญาณใหม่นะครับว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วไม่ใช่เป็นแบบเขาเรียกว่า aggressive เร่งขึ้นดอกเบี้ยผลกระทบจากถ้าเขาส่งสัญญาณอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือว่าดอลลาร์จะกลับมาอ่อนค่านะครับแล้วก็ตัวของหุ้นซึ่งส่วนใหญ่ปกติผมเรียนไปแล้วว่าผู้จัดการของทุนส่วนใหญ่เขามีการทำล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดภาวะ risk on นะครับเริ่มกลับมาซื้อหุ้นฝรั่งที่ช็อตหุ้นไทยไปเยอะๆนะเราจะเห็นนะครับสัญญาณว่าฝรั่งเขาช็อต position set 50 index เยอะมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะต้องมีการ covering หรือ short covering เกิดขึ้นเช่นเดียวกันก็เป็นเหตุผลนะครับที่เราบอกว่าในเชิงของ tactical เนี่ยความเสี่ยงขาลงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีน้อยนะขนาดที่ขาขึ้นน่าจะมีมากกว่าแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับตอนนี้มันขึ้นพีคเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามมันก็ต้องสูงสุดสักวันเพราะว่าออกยาวแรงแล้วก็ตัวเลขน้ำมันก็เริ่มลงมาแล้วเราก็เลยมองว่าสัญญาณพวกนี้จะเป็นสัญญาณที่ทำให้หุ้นมันเกิดรีบาวด์ได้ก็แนะนำหุ้นตอนนี้ก็คือว่าอะไรที่อยู่ในเซ็ต50หรือเซ็ต100ที่ลงมาแรงนะแล้วเรามองว่าหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์จะเป็นกลุ่มที่น่าจะรีบาวด์ได้เร็วนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยขาขึ้นมันจะเริ่มจำกัดละแล้วก็ทำให้หุ้นกลุ่มนี้ซึ่งผมดูเนี่ยลงมามากกว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์ในช่วงตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น MTC JMART JMT Singer พวกนี้เป็นต้นนะครับที่ลงมาแรงก็จะเป็นหุ้นที่อาจจะมีการรีบาวด์ได้ก่อนขณะที่กลุ่มอื่นที่ลงไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะมีสัญญาณที่เป็นเชิงบวกมากขึ้นเลยให้น้ำหนักว่าจากนี้ไปเนี่ยคงมองในเชิงของการปรับตัวลดลงเป็นจังหวะในการซื้อสำหรับสัปดาห์นี้นะครับค่ะขอสั้นๆเป็นท็อปพิกไว้สัก 3-4 ตัวได้ไหมคะได้ครับก็แบบนี้ที่หนอมเรียนคุณแพนไปก็คือว่าถ้ามองหุ้นที่ลงมาแรงเนี่ยเราก็ชอบตัวของJMT ก่อน
งมาก็จะเป็นตัวของเจมาร์ดนะซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยลงมามากกว่า 10% ในช่วงที่ผ่านมานะครับอีกตัวหนึ่งที่ชอบจะเป็น MTC นะครับจริงๆนะเขาในเรื่องของผลกระทบของไอ้เช่าซื้อเนี่ยผมเชื่อว่าวันที่21ที่ผ่านมาสคบก็มีประชุมเนี่ยตอนนี้ก็รอความชัดเจนอยู่นะครับก็จะทำให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นความเสี่ยงขาลงก็น่าจะมีจำกัดก็จะเป็นกลุ่มไฟแนนซ์หมดเลยนะครับที่ผมเลือกสำหรับรอบนี้ครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่หนอมนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ